想听兄弟我想听兄弟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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh พบกับผมดุคลิกมุกตารีในข่าวต้นชั่วโมงครับรัฐบาลเคนยาประกาศกองทัพสามารถควบคุมสถานการณ์ในการบุกยึดห้างสรรพสินค้าในกรุงไนโรบีได้ไว้หมดแล้วส่วนตัวประกันได้รับการช่วยเหลือออกมาทั้งหมดขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ประมาณ62คนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงไนโรบีประเทศเคนยาในวันนี้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลเคนยาเปิดเผยว่ากองกำลังรักษาความมั่นคงสามารถควบคุมห้างสรรพสินค้าเวสเกตในกรุงไนโรบีซึ่งกลุ่มอัชบาบในโซมาเลียบุกโจมตีมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย62คนไว้ได้หมดแล้วซึ่งในเหตุการณ์มีเสียงระเบิดและการยิงต่อสู้อย่างหนักขณะที่ทหารบุกจู่โจมเข้าไปในห้างสรรพสินค้าเวสเกตโดยมีสมาชิกจำนวน3คนถูกยิงเสียชีวิตส่วนทหารยังคงตรวจค้นในแต่ละชั้นของอาคารเพื่อตรวจหาคนที่อาจหลบซ่อนตัวอยู่ด้านรัฐมนตรีมหาดไทยของเคนยากล่าวว่ากลุ่มอัชบาบอาจกำลังซ่อนตัวอยู่ในร้านค้าบางร้านแต่ขณะนี้ทุกชั้นของอาคารอยู่ภายใต้การควบคุมของทหารรัฐบาลแล้วแต่ย้ำว่าอยู่กับอย่างไรก็ตามในขั้นตอนสุดท้ายจะต้องมีการตรวจสอบและก็ได้รับการยืนยันว่าไม่มีตัวประกันเหลืออยู่แล้วหน่วยกาชาดของเคนยาระบุว่ามีผู้เสียชีวิต63คนจากเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งยอดผู้เสียชีวิตของทางการก็ยืนยันในตัวเลขเดียวกันนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บประมาณ170คนแต่อย่างไรก็ตามมีการสันนิษฐานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจสูงกว่าจำนวนดังกล่าวอย่างไรก็ตามมีรายงานที่ยังไม่ชัดเจนว่าในขณะนี้เจ้าหน้าที่รัฐบาลกองทัพสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ในห้างได้แล้วแต่ไม่มีใครบอกว่าสามารถจับกลุ่มตัวกลุ่มอัลชาบาบไว้ได้ทั้งหมดตลอดทั้งคืนวันนี้ยังคงมีกลุ่มควันหนาทึบลอยจากห้างสรรพสินค้าขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องแต่กองทัพบอกว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกำลังควบคุมเพลิงอยู่หลังจากเกิดเหตุการณ์ยิงต่อสู้กันกับกลุ่มอัชบาบซึ่งการเข้าบุกยึดห้างสรรพสินค้าในครั้งนี้กลุ่มอัชบาบเรียกร้องให้กองทัพเคนยาถอนทหารออกจากโซมาเลียพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าครับอินชาอัลเลาะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์Chanting, chanting, 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 chan